ใครที่สั่งซื้อสินค้าผ่านโปร Back to School นะครับแล้วพบว่าทำไมทาง Apple ถึงตัดค่า AirPods ไปนะครับตรงนี้มีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับมีหลายๆคนสงสัยเกี่ยวกับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านี้ให้นะครับอย่างที่เราทราบนะครับโปรโมชั่น Back to School ซื้อ iPad แล้วก็ Macรุ่นที่ร่วมรายการนะครับจะสามารถได้ AirPods รุ่นที่2เป็นของแถมนะครับคราวนี้มีคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมเวลาที่เรากดสั่งซื้อผ่านโปรโมชั่นนี้แล้วทาง Apple ถึงตัดค่า AirPods ไปนะครับเป็นเงิน 5,000 กว่าบาททั้งที่บอกว่าเป็นของแถมนี่ทำไมต้องมาตัดเงินด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงจุดนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสั่งซื้อตัว iPad Air ให้นะครับตัว iPad Air เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 18,300 บาทซึ่งราคานี้จะเป็นราคาเพื่อการศึกษานะครับถ้าราคาสำหรับคนทั่วไปจะแพงมากกว่านี้สมมุติเราเลือกเป็น iPad Air รุ่นที่4นะครับความจุ 64GB หลังจากที่กดถัดไปนะครับผมมันจะมีหน้าให้เราเลือกว่าเราจะรับ AirPods หรือเปล่าจะมีอยู่4ออปชันให้เลือกนะครับออปชันแรกก็คือถ้าเราจะเลือกรับ AirPods รุ่นที่2นะครับเป็นAirPods พร้อมเคสชาร์จแบบธรรมดานะครับอันนี้ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับค่าปกติจะถูกติ๊กเอาไว้ตรงนี้นะครับก็คือบวก0บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ AirPods แบบชาร์จไร้สายก็จะเพิ่มเงินอีก 1,400 AirPods Pro จะเพิ่มเงินอีก 3,300 นะครับโอเคเราก็กดใส่ถุงครับคราวนี้ครับมาในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อนะครับเราจะเห็นว่า iPad Air ที่เรานำมาใส่ในถุงตอนที่เราจะซื้อนะครับราคาจะอยู่ที่ 18,300 บาทนะครับแล้วก็จะมีที่บอกว่าข้อเสนอ AirPodsลดไป 5,684 บาทนะครับให้ดูข้อมูลตรงจุดนี้ดีๆนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเราจะเห็นยอดที่เราจะต้องจ่ายคือ 18,300 คราวนี้ครับหลายคนที่สั่งซื้อไปและพบว่าการสั่งซื้อได้รับการอนุมัติและมีการตัดยอดเงิน AirPods ไปจำนวนเงิน 5,684 บาทซึ่งตัวนี้ครับผมจะบอกให้ฟังก็คือทาง Apple เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นการส่งสินค้าแบบ2รายการนะคือจะแบ่งของทางฝั่งของ AirPods ไปอีกอย่างนึงฝั่งของ iPad ไปอีกอย่างนึงนะครับหลายๆคนจะได้รับทางฝั่งของ AirPods ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเงินนั้นจะถูกตัดไปที่ 5,000 กว่าบาทนั่นคือเป็นที่เราต้องจ่ายไปก้อนแรกนะครับแต่ทั้งนี้ครับพอในรอบที่2ครับพอจะมาจ่ายค่าของ iPad นะครับ iPad ในรอบนี้อยู่ที่ 18,300 ใช่ไหมครับเขาจะนำไปลดออกจากตัว 5,000 อีกทีนึงนะครับดังนั้นผมอยากจะให้ดูภาพรวม overall ครับว่าสรุปทั้งหมดเนี่ยเราจ่ายเป็นเงินไปเท่าไหร่ในการชำระไปตรงจุดนั้นนะครับเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ผมอยากจะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติคือบางคนจะโดนตัดแบบนี้ก่อน 5,000 กว่าบาทไปนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปหักส่วนลดออกอีกทีจากค่า iPad ตรงนั้นนะครับโดยรวมสุดท้ายเราก็จ่ายเท่าที่เราเห็นในหน้าเว็บนั่นแหละครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับก็สามารถสบายใจได้เลยนะครับถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องการสั่งซื้อหรือว่ารายละเอียดในการสั่งซื้อต่างๆสามารถติดต่อทาง Apple Support ได้นะครับที่เบอร์0018006565957นะครับผมแนบไว้ใต้คลิปตรงนี้นะฮะสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับโปรโมชั่น Back to School ก็ยังให้เราได้สั่งซื้อเรื่อยๆนะครับไปจนถึงวันที่27กันยายนของเดือนหน้านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวยังไงถ้ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับถ้ายังไม่เคลียร์ตรงจุดไหนเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้อีกทีนึงหรือใครมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปให้นะครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.